นะคะน้องเมย์เป็นเด็กที่ขยันเรียนค่ะแต่ว่าฐานะทางบ้านยากจนมากค่ะคุณแม่ก็ประสบอุบัติเหตุทำงานหนักไม่ค่อยได้ส่วนคุณพ่อก็มีอาชีพรับจ้างรายวันค่ะไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงทางโรงเรียนก็ได้ให้การช่วยเหลือน้องเมย์เป็นการเบื้องต้นด้วยการดูแลเรื่องทุนการศึกษาค่ารถโดยสารประจำทางไปเรียนหนังสือแล้วก็ค่าใช้จ่ายประจำวันค่ะ